จะพุทธบดดึงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวหลากจะเสียหายโอเคครับเดี๋ยวตั้งนี้พร้อมครับกับมาเบิ่งน้ำกันครับมาเบิ่งน้ำกันว่าเป็นยังไงเนาะครับเนาะเอาไว้เดือนนึงครับงามแล้วโอ้นี่ครับพี่น้องครับจัดมีหักแล้วเกิดลากครับตัวทีบอท่านเกิดลากอ่ะนี่ครับกัดเห็นน้อยๆครับพี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวๆนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับซ้ำนี่ก็ถือว่าเอาไปปลูกได้แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ่งครับเดี๋ยวเบิ่งกันต่อไปครับปึ๊บนี่ครับปึ๊บโอ้นี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวโอ้มาทานบ่ครับพี่น้องก็ถือว่าสำเร็จครับพี่น้องถือว่าโอเคนะครับ1เดือนครับปักช่ำไว้1เดือนก็ถือว่าได้สำนีก็โอเคครับเดี๋ยวไปปลูกกันเลยครับพี่น้องครับเอาทีละตัวการปลูกกับบ่ยากครับก็วางลงไปเลยครับวางจังซี่เอาเวลาผมเลยแม่นผมเลยครับผมไปน้อยเดียวแค่นั้นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเองครับบ่เคยปลูกจริงๆเคยเอาต้นนี้ปลูกจริงๆจะบ่ปลูกตรงครับปลูกไว้ให้ขึ้นหลายๆอันครับให้ตาขึ้นหลายๆอันโอ้ปอว่ามันจะขึ้นให้บ่เพิ่นน่ะขึ้นอยู่ละมาท้ายกันแล้วสิครับปลูกง่ายๆครับเอานอนลงเลยเอานอนลงเลยนี่ครับนอนลงไปเลยรู้ว่าอันนี้คงแบบที่จะนอนกว่าแบบแค่อันนี้ปักครับในการปลูกอะประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ผมลงจังหน่อยครับโอเคแล้วครับสำนีพ่อจะห่างกันประมาณสัก50เซนครับพี่น้องครับบ่ห่างวางลงวางลงเลยนี่นะถมเลยนั่นละงามแล้วกวดลงไปเลยบ่มีน้ำดอกนี่ละโอเคก็ไปฮดน้ำได้ป่ะนี่ครับปลูกไว้จับสำนีกับพ่อแล้วต่อไปครับมาห่างมาตรงนี้เก้าครับประมาณท่อนี้ท่อนจะประมาณ50เซนคือเก่าเอาเวลาปลูกเลยแล้วก็ถมเลยนั่นละเลือกเอานอนโอเคถมลงมานี่ปุ๊บถมลงเบิดเสมอเบิดเลยพอมันนี่ดินมันเป็นคลองหมองมันอยู่แล้วนี่ปุ๊บจังซี่นี่พอโอเคครับมาดีครับอยู่ไสหม่องนี้บ่โอเคครับเห็นบ่ตรงแล้วสิตรงแล้วมารอรอรอให้เหลือจักกันโอ้เหลือหลายครับพี่น้องครับผมก็จะปลูกห่างจังหน่อยครับผมไม่อยากให้มันติดกันครับเพราะว่าบ่แม่นแนวรั่วเนาะครับเนาะโอเควางเลยนี่ก็เศษใบไม้ครับนี่ครับพี่น้องครับเป็นรากยังงามเลยโอเคผมเลยครับไอ้เริ่มขึ้นมาดิไปเนี่ยไม่ไหวครับเลยบนโต๊ะครับปลูกไงครับนี่ครับก็ปลูกประมาณนี้แหละครับปลูกแนวนอนโอ้โหเดี๋ยวตรวจสอบโอปอก่อนเดี๋ยวเอาทางนี้ขึ้นดีกว่าโอเคนี่ครับเวลาขึ้นก็จะขึ้นได้2ต้นครับถ้าเฮาตั้งตรงก็จะเป็นอีกแนวนึงเนาะครับเนาะหมดแต่มองเดียวก็ได้ดอกละปลูกไว้รอบๆครับเอาอันนี้เอาลงไหมตัว
เอาลงไหมเอาลงไหมก่อตัวยัดกับมันเมื่อกี้ยางโดนเอาโอ้คือยัดแห้งแท้ยัดแห้งเอาปกลงดีๆโอเคได้อยู่หรอกอีกกันนึงสุดท้ายโอ้ครับเรียบร้อยครับเบิดพอดีเอาไม่อีกน้ำเอาไม่อีกหดอีกขอน้ำอีกหน่อยค่ะหดน้ำอีกรอบนึงครับพี่น้องครับหดน้ำอีกรอบนึงครับจะปลูกไว้เป็นแถวครับครับในมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ นะครับทุกๆคนนี่ก็ต้องเงินพอเงินแม่เนาะครับเนาะก็ที่มาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจเนาะครับเนาะมื้อนี้ก็เป็นการอัปเดตชะอมนะครับปลูกไว้1เดือนมีหลากบ่อนะครับก็ดึงออกมาแล้วก็ปรากฏว่าก็โอเคนะครับแต่ที่ว่ามีหลากปลูกได้นะครับทุกต้นก็อาจจะมีอยู่ประมาณ3ต้นนะครับก็ที่บ่ติดนะครับเนื่องจากว่าการเลือกกิ่งตอนแรกจะเลือกบ่ดีนะครับต้องเลือกตัวที่ออกจากเขียวๆขาวๆนิดนึงนะครับบ่ต้องเลือกแก่แห้งครับพี่น้องครับเวลาเฮาเอามาช่ำมันก็จะออกดีนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณทุกๆท่านครับสวัสดีครับบายไปพบทักต่อครับก็เดี๋ยวจะล่องครับก็จะนำไปปลูกอีกครับพาพี่พาน้องเบิ่งอีกหลากชะอมครับผมซ้ำไว้1เดือนซ้ำไว้1เดือนนะครับครับพี่น้องตามเบิ่งกันครับติดบ่ติดโอ้นี่ครับพี่น้องซ้ำนี่ก็ได้แล้วผมมาครับเฮ็ดแบบนี้นะติดแน่นอนครับผู้ใดที่ช่ำชะอมบ่ค่อยติดนะครับครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นกิ่งที่ผมเลือกบ่ดีนะครับเลือกที่แก่เกินไปนะครับถ้าเลือกแบบลักษณะอ่อนมากถ้าเลือกลักษณะที่ไม่อ่อนมากไม่แก่มากนะครับเอาแบบพอดีครับเนี่ยแบบนี้ก็จะติดดีครับนี่ครับนี่ครับจะมีรากออกมาเล็กๆนะครับถึงรากจะไม่ยาวนะครับนี่ครับตัวนี้คือสมบูรณ์เลยครับพี่น้องตัวนี้คือสมบูรณ์เลยผมจะเอาไปปลูกเพิ่มครับพี่น้องครับหลังจากที่เพิ่มที่ปลูกไปเมื่อนั้นครับนี่ครับก็จะมีออกมาเป็นขาวๆแล้วครับคือเอาไปปลูกกับติดแน่นอนแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็คือกันครับเป็นออกขาวๆแล้วแต่ห้ามขาดน้ำครับเอาไปปลูกอีกนี่คือห้ามขาดน้ำครับตัวนี้คือที่บ่ติดเนาะครับเนาะนี่เลือกบ่ดีครับนี่เบาเลือกกิ่งบ่ดีสังเกตอันที่ผมเฮ็ดไว้ที่หลังนี่ครับอันที่ผมเฮ็ดไว้ที่หลังนี่สังเกตเมื่ออันที่ผมเฮ็ดที่หลังนี่คือจะเป็นกิ่งที่อ่อนพอดีนะครับจะติดทุกอันครับอันที่ผมเฮ็ดตอนหลังนะครับตัวนี้จะเป็นเฮ็ดครั้งแรกนะครับโอ้นี่ครับตัวนี้คือติดหลากอย่างงามเลยครับพี่น้องติดหลากอย่างสวยโอ้โหนี่ครับเอาไปปลูกได้เลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้งามหลายนี่เปี้ยเปี้ยเลยโอเคครับไปปลูกเพิ่มครับพี่น้องตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเนี่ยโอ้ได้หลายเสียแค่3อันครับเนื่องจากเลือกกิ่งที่แห้งเกินไปครับนี่ครับอันนี้ปลูกมาได้3มือแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้ปลูกมาได้3มือแล้ว3มือก็ยังสดใสคือเก่าครับคือติดแน่นอนล่ะครับพี่น้องครับครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับติดแน่นอนครับติดทุกต้นนี่ครับพี่น้องติดแน่นอนครับเดี๋ยวนะครับเบิ่งก่อนนี่ครับยังโอเคอยู่ครับพี่น้องครับทุกต้นยังโอเคThank you.